รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยประกันสุขภาพ iHealthy จากกรุงไทยแอกซ่าคุ้มครองสูงสุด100ล้านบาทและไรฮับสวัสดีครับไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนก็ตามอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและถ้าคิดถึงเรื่องเที่ยวแต่ยังเที่ยวไม่ได้งั้นวันนี้ลองเดินทางกับคู่หูน้องใหม่เพชรไมเคิลดูสิครับเพราะหลังจากทั้งคู่เพิ่งผ่านประสบการณ์ในทริปแรกที่เชียงใหม่มาก็น่าจะนำเที่ยวได้อยู่นะครับตามไปดู2หนุ่มคนละสไตล์ว่าจะจูนเรื่องเที่ยวจนกลายเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมได้หรือเปล่ากับความตั้งใจนำเที่ยวของพวกเขาใน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับยังอยู่กับผมพี่ไมเคิลแล้วก็น้องเพชรนะครับวันนี้ครับเราจะมากันที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเย้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรออยู่เชียงใหม่ประเทศไทยเหมือนเดิมนี่แหละใช่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของทริปเชียงใหม่ของพวกเรานะครับพวกเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปตามเก็บสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมที่เป็นที่นิยมในตอนนี้มากๆนะครับและสถานที่แรกที่พวกเราทั้งสองคนพาทุกท่านมานะครับนั่นก็คือมาโกโคโรทีเฮาส์นั่นเองนะครับพูดขนาดนี้แล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าสไตล์ของเขาเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนะครับการตกแต่งร้านของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นบ้านของทรงญี่ปุ่นนะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยเราถึงต้องนั่งแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณสวนของเขาเนี่ยก็จะมีน้ำตกมีความเป็นสีเขียวมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงท่านใดนะครับอยากจะมาถ่ายรูปความเป็นญี่ปุ่นนะฮะก็สามารถมาได้ข้าวมาแล้วครับโอ้โหให้ขอบคุณครับผมแหมเรามาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะโอ้ต้องเราต้องกลมกลืนกลมกลืนหน่อยสวัสดีครับอันนี้คือเมนูอะไรบ้างครับที่มาเสิร์ฟข้างหน้านี้สำหรับ2ตัวนี้นะคะจะเป็นเซเรมอนิอลเซตนะคะซึ่งเซเรมอนิอลเซตเนี่ยจะเป็นชาร้อนที่เสิร์ฟคู่กับวากาชิซึ่งก็คือขนมญี่ปุ่นนะคะอ๋ออันนี้คือชาร้อนใช่ค่ะที่2ตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะครับยังไงฮะตัวนี้นะคะจะเป็นชาก็คือจะเป็นชาโกคูนะคะอย่างโกคูเนี่ยจะมีรสชาติที่นุ่มละมุนลิ้นค่ะครับผมแต่ว่าเราจะเสิร์ฟในแบบก็คือเป็นโคยฉะนะคะการเสิร์ฟโคยฉะเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆก็คือจะเป็นการเสิร์ฟแบบชงหนาค่ะคุณลูกค้าจะเห็นความแตกต่างนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าครับผมเราจะเสิร์ฟ2ช็อตด้วยกันนะคะโดยเมื่อคุณลูกค้าดื่มช็อตแรกหมดเนี่ยจะเหลือคาบชาที่ติดตามถ้วยเราจะนำมาชงให้จะกลายเป็นชงบานหรือว่าอุซุชะนี่จะเป็นชาโกคูนะคะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นชาซามิโดริค่ะซึ่งชาซามิโดริเนี่ยจะมีความเข้มข้นที่มากกว่าค่ะครับผมจะนุ่มละมุนมากกว่าครับผมครับผมอย่างตัวนี้จะเป็นวากาชินะคะวากาชิเนี่ยจะเป็นขนมญี่ปุ่นซึ่งทำจากถั่วขาวกับถั่วแดงทางร้านเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะครับสำหรับเซตนี้เนี่ยจะแนะนำคุณลูกค้าทำวากาชิก่อนนะคะครับเพื่อให้ความหวานของขนมเนี่ยครบลืนแล้วถึงค่อยดื่มชาตามค่ะเพื่อจะได้เสริมรสชาติผมเข้าใจแล้วก็คือถ้าเป็นเซตของผมเนี่ยทานวากาชิก่อนกิกเต็มคำเลยไหมครับหรือว่าค่อยๆทานแล้วแต่ชอบเลยเนาะแล้วก็ชาทานชาเขียวตัวนี้ตามเนาะโอเคแล้วถ้าเป็นตัวนี้แล้วผมก็เช่นกันใช่ไหมครับคุณอย่าพยายามแตกต่างกับผมกับผมคล้ายกันเมนูนี้นะครับเขาเรียกว่า ceremonial set นะครับใครที่มาที่ร้านมาโกโคโรเนี่ยฮะก็อย่าลืมนะครับ2ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับเป็นชาที่คัดสรรมาดีที่สุดของร้านเขาเลยคือเกรดพรีเมียมเลยนั่นเองสุดๆใช่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับชื่อว่าเจ้าวาตาชินะฮะลักษณะน่าทานมากนะครับ
ข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นถั่วแดงเป็นถั่วแดงนะครับแล้วก็เป็นถั่วขาวแล้วก็เป็นถั่วขาวอยู่ด้านนอกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูแบบสดๆเลยนะครับโอเคเริ่มต้นที่ของผมก่อนนะได้ครับขออนุญาตเป็นวาตาชิก่อนนะครับเขาบอกว่าต้องกินวาตาชิแล้วก็กินเจ้าชาเขียวตัวนี้ตามครับผมโอเคผมไม่อยากทำร้ายหน้ามันเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยจังหวะที่น้องอ่ะกำลังแบบว่าประคับประงมกำลังจะแบบกำลังจะกินเนี่ยคุณหยิบมากินเลยเหรอผมกินแบบสไตล์คนไทยโอ้โหนี่ครับและนี่ก็คือเมนูอีกทั้ง3อย่างนะครับที่พวกเราสั่งกันมาทานในวันนี้นะครับใครที่มาเชียงใหม่อย่าลืมนะครับมาที่ร้านนี้ได้ครับมาโกโคโรทีเฮาส์นั่นเองนะครับก็เสิร์ชไม่ยากครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์ยังไงก็เจอครับมากันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับชาเขียวของเขาเนี่ยนะฮะอิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมาจากไร่ชาที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพยอดเยี่ยมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาเนี่ยนะฮะจะไม่พลาดกับชาเขียวคุณภาพดีอย่างแน่นอนครับแต่นอกจากสายชาเขียวแล้วนะครับเรายังมีสายอื่นด้วยในเทปนี้ครับเราจะไปที่ไหนกันบ้างพี่ครับผมก็จะมีทั้งเป็นสายไหว้พระสายรักสัตว์นะครับแล้วก็มีสายสะสมของหายากหรือจะเป็นสายกินมีครบแน่นอนครับในเทปนี้ครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้พี่ไมเคิลก่อนที่ไอติมจะละลายก่อนที่น้ำแข็งจะละลายเรามาจัดกันก่อนไหมโอ้โหกินไม่รอผมเลยอ่ะเอาใจสายชาเขียวแล้วก็มาต่อด้วยสายสะสมของเก่าที่หาชมได้ยากและใช่ว่าใครๆจะเข้ามาดูได้ง่ายๆนะครับกับที่นี่ที่มีชื่อเรียกว่าหุบเขาคนโฉดครับและนี่ก็คือสถานที่ที่2ของเรานะครับในทริปเชียงใหม่ของเราในวันนี้นะครับผมต้องบอกตรงๆเลยว่าผมไม่รู้อะไรในที่นี้เลยรู้แค่ว่าที่นี่ชื่อว่าหุบเขาคนโฉดไม่ใช่คนโสดนะไม่ใช่คนโฉดนั่นเองแต่ว่าพวกเราอะโสดโอ้โหไม่ต้องขายขนาดนั้นก็ได้ของหน่อยที่นี่นะครับเรียกว่าเป็นอันซีนของเชียงใหม่อย่างแท้จริงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็พูดชื่อเราเอ๊ะเกิดคำถามว่ามันคือที่ไหนมันอยู่อำเภออะไรในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวถ้าคุณดูเทปนี้นะครับคุณจะเข้าใจว่าที่นี่คือที่ไหนและที่นี่มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะต้องไปคุยกับเจ้าของเขานะครับชื่อว่าพี่กุ้ยครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่กุยเรียบร้อยแล้วพี่กุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรครับพี่กุยครับไมเคิลครับได้ครับพี่กุยครับผมที่นี่โอ้โหตะการตามากๆครับผมเริ่มจากทางเข้าก่อนเลยผมแบบเกือบหาไม่เจอครับว่ามันเป็นรูไหนซ่องไหนแล้วไม่มีป้ายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะพี่มันเป็นบ้านพอมันเป็นบ้านเสร็จปุ๊บแล้วเราโดยคอนเซ็ปต์คือเราอยากจะแทรกตัวเองอยู่กับธรรมชาติพอแทรกตัวอยู่กับธรรมชาติก็คือหมายความว่าเราจะตัดต้นไม้น้อยที่สุดก็ดูแลให้กิ่งก้านมันแตกกิ่งก้านไปแล้วเราก็อยู่ไปกับธรรมชาติเนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นอุโมงค์เป็นนู่นนี่นั่นต้นไม้ไปเยอะแยะมากมายคือจะเห็นได้ว่าแบบพันไม้มันโค้งแบบว่าเป็นทางเดินเลยครับก็ใช้เวลาประมาณ13ปี13ปีเลยครับ13ปีกว่าเพราะพี่อยู่ที่นี่มาประมาณ10เกือบ14ปีเกือบ14ฉะนั้นต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยมันปลูกแบบเล็กๆแล้วก็ค่อยๆโตแต่ช่วงระหว่างโตมันก็จะน่ารำคาญนิดนึงแต่ก็ปล่อยให้มันโตพอมันโตเสร็จมันก็เป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้แหละผมชอบใจนกแก้วมากเดินผ่านเนี่ยสวัสดีพี่กุ้ยนะก็แต่ว่านกแก้วสวัสดีสองก่อนก็ต้องทำงานนิดนึงครับผมในการรับแขกตัวนี้ทำงานดีมากดีมากชื่อน้องว่าอะไรครับชื่อจันเจา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 ต้องบอกอย่างนี้ว่าที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่เจ้าน้องจันเจายังมีอีกมากมายเลยครับคือใช่ทั้งสัตว์เลี้ยงเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันแล้วก็มีแบบว่าการตกแต่งคล้ายๆคือผมนึกภาพเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับฮอกวอตส์เลยฮอกวอตส์เลยทำไมมันต้องแบบเป็นการเดคอเรทแบบนี้ครับไม่หรอกจริงๆคือจริงๆพี่มาในสายของขายของเก่าของตกแต่งบ้านแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีร้านอยู่ในเมืองอะไรก็ว่ากันไปในเมื่อก่อนนะครับส่วนที่นี่มันเป็นบ้านพอบ้านเสร็จเราก็เก็บพวกงานของเก่าเป็นพวกคอลเลกชันที่เราเก็บสะสมพอเก็บสะสมเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับของที่เก็บสะสมเนี่ยก็กลายมาเป็นของตกแต่งบ้านแล้วมันก็ซื้อมาเรื่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้แล้ววันนึงพอเราเปิดตัวว่าเราทำเป็นไฟน์ไดนิ่งอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้คือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นร้านค้าหรือเป็นร้านอาหารแต่นี่มันคือเป็นบ้านและเป็นสไตล์ของเราที่เราอยู่ฉะนั้นการเข้ามามันเหมือนกับเอาตัวเองมาแทรกอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันจัดการตัวของมันเองมันก็เลยเป็นแบบนี้ที่มาทั้งหมดที่มาหมดคือแบบนี้ข
ขออนุญาตเอาเวลคัมดริงก์มาเสิร์ฟก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะละลายโอเคครับพอแขกมาถึงปุ๊บพี่ก็จะต้องเสิร์ฟด้วยกันเวลคัมแขกด้วยกันเสิร์ฟเวลคัมดริงก์ครับยินดีมาครับได้ครับผมครับผมได้ชิมอีกแล้วสายกินไม่พลาดคือเมื่อกี้นะชาเขียวแล้วก็เรียกว่าแน่นท้องนะแน่นท้องแต่ว่าตอนนี้ครับเราก็จะมาอีกหนึ่งที่นะครับที่เรียกว่าเป็นร้านอาหารด้วยแหละนะครับตอนนี้มาแล้วครับผมมาโอเคเร็วมากอันนี้จะเป็นเวลคัมดริงก์ที่เราเวลาลูกค้ามาเราก็จะเสิร์ฟเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมนะมันคือสีแดงมาจากสตรอเบอรี่แล้วก็มีตัวกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่เป็นไอ้ลูกสีแดงๆนะครับแล้วก็มีเลมอนฝรั่งมะม่วงความหวานทั้งหมดได้จากน้ำผึ้งครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นทองม้วนนะครับแล้วก็เป็นกะละแมของเชียงใหม่ทั้งหมดส่วนตัวนี้จะเป็นวุ้นกาแฟโบราณครับซันจาบอกกี้หรือผลไม้เสียบเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวคือลูกพลับอบแห้งครับลำไยอบแห้งกับตัวอันนี้เป็นตัวไฮไลท์เป็นของที่บ้านพี่ที่ตรังจริงๆพี่เป็นคนตรังอ๋อเป็นคนตรังใช่แล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นเปลือกส้มโอเชื่อมก็ทานได้กันก่อนขอบคุณมากครับผมเป็นห้องพักครับจะให้ชมห้องนึงที่เป็นบ้านยีราฟนี่ครับยีราฟครับผมเข้าใจแล้วครับของคำว่าไม่เห็นหัวกันเลยสินะตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์เตอร์ของเราวันนี้จะเป็นผลไม้น้ำปลาหวานห้องที่2ของเรานะครับชื่อว่ากำเนิดวีนัสทุกคนจะต้องมาเช็คอินที่นี่ครับนั่นคือ I Love Flower Farm นั่นเองครับตัวนี้คือแกงผักกาดใส่จิ้นควายครับผมว้าหลังจากที่ผมได้ลองชิมแกงกะหรี่ลิ้นวัวนุ่มมากที่นี่พิเศษมากๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะที่อยากจะมาแคมปิ้งครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่อยากใช้ทุนทรัพย์มากมายก็มาที่นี่ได้นะครับสนับสนุนรายการโดย Canon PIXMA G Series แท้งแท้ใหม่รุ่นไหนก็ไหวงานไหนก็เวิร์กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลิเซอร์เพื่อคุณและคนที่คุณรักขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้อร่อยฟรีจากร้านคุณแดงก๋วยจับยวนและวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นอร่อยฟรีได้ทั่วประเทศเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate และติดตามกติกาช่วงท้ายรายการครับส่วนตอนนี้เที่ยวเชียงใหม่กันต่อที่หุบเขาคนโฉดกับความเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆของ2หนุ่มเพชรและไมเคิลที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดของสะสมหายากที่ต้องมีสติในทุกก้าวที่เดินเลยล่ะครับเดี๋ยวเราจะตามพี่กุ๋ยเข้าไปข้างในนะครับไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ไหนเหมือนกันแต่ระหว่างทางที่เดินเข้าไปเนี่ยต้องระมัดระวังครับเพราะว่าของเก่าเท่านั้นเลยครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอยู่ในบ้านอันนี้อยู่ในบ้านส่วนที่เป็นคอลเลกชันของพี่เวลาแขกมาบางทีถ้าเกิดคุยแล้วก็ถูกคอกันคุยเรื่องเดียวกันก็มีเวลาด้วยก็จะพามาเดินชมก่อนที่จะไปทานหรือว่าทานเสร็จก็มาพามาชมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของที่เมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าพี่ทําพวกของเก่าของตัวแต่งบ้านแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ซอร์ซิ่งของนู่นนี่นั่นก็เก็บของเก่าไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจว่าวันนึงจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์องค์เจ้าแม่กวนอิมที่นี่กับตัวเป็นลิฟวิ่งมิวเซียมหมายถึงว่าของที่เก็บสะสมมาทั้งหมดเราก็จะทำเป็นอย่างที่บอกแล้วก็จะยกให้เป็นสาธารณะโดยการทำเป็นฟาวเดชั่นขึ้นมาฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเหมือนกับช่วงที่เราเดินทางไปหาเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นครับอันนี้ก็เป็นของต่างๆเป็นภาพของในหลวงรัชกาลเนาะสมัยที่ท่านเสด็จประพาสยุโรปตอนปี2503-08ก็เป็นภาพแคนดิดที่แบบตอนที่คือมีคุณลุงคนนึงเขาเหมือนกับตอนที่ตามเสด็จก็เหมือนกับเป็นช่างภาพที่แบบเป็นภาพไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลก็ถ่ายเป็นสแนปช็อตพวกนี้นั่นไปก็เลยได้เป็นพวกของชิ้นพวกนี้มาเก่าแก่นี่อายุประมาณกี่โอ้โหก็เยอะก็มีตั้งแต่เป็นหลัก10จนถึงหลักพันโอ้โหแล้วแต่ว่าชิ้นงานอย่างตู้พวกนี้ก็สมัยหมิงพวกนี้ก็อายุประมาณต่ำสุดคือ375ปีโอ้ผมแอบเห็นว่าข้างในนี่มีของน่าสนใจเยอะแยะต้องตามไปดูครับแต่ว่าจะบอกก่อนจริงๆเดิมทีตรงบ้านมันจะเป็นเหมือนกับเดิมทีที่นี่มันเป็นนาขั้นบันไดเดิมครับฉะนั้นพี่ปลูกบ้านน่ะพี่ไม่ได้ปรับแลนด์สเคปฉะนั้นบ้านแต่ละหลังมันจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างให้กับหน้าต่างประตูบานไหนห้องไหนหรือเก็บของอะไรตามนั้นแต่หลังนี้เป็นหลังที่พี่อยู่ฉะนั้นตัวบ้านตัวนี้ต้องการความใหญ่เลยต้องสร้างคล่อม2สเต็ปของนาขั้นบันไดมาเลยทําให้บ้านน่ะมันมี2เลเวลอยู่ในตัวอาคารอ๋อนี่คือเป็นบ้านของพี่กุ๋ยเลยใช่อยู่หลังนี้นี่ที่นอนใช่มั้ยอันนี้เป็นที่นอนของสตาฟก็เขาจะนอนแต่ของพี่อยู่ในประตูในห้องแดง
นอนได้สบายเลยจริงครับเอาจริงๆมันดูแบบเพลินนะแบบตื่นมาเจอกับแบบปฏิมากรรมแต่ว่าถ้าผมปั้นอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนที่นอนตรงนี้แต่ห้ามละเมอเนี่ยห้ามละเมอเดี๋ยวก็จะพาขึ้นมาทางด้านนี้โอ้ยแต่ต้องเดินระวังนิดนึงครับคือคอนเซ็ปต์ที่นี่ทุกก้าวย่างเดินต้องมีสติครับผมใช่แล้วฮะไม่งั้นก็จะชนจะโคกจะโน่นนี่นั่นสองฝากฝั่งผมมีจานอยู่นะครับจานดูแต่ละจานเนี่ยเก่าแก่ครับผมต้องระมัดระวังครับกระเป๋าตากล้องฮะเก็บดีๆครับมาอุ้ย มีเสียงด้วยนิดนึงมาครับเฮ้ยผมชอบห้องนี้ผมชอบตัวนี้แบบผมชอบตัวนี้ใช่อันนี้เป็นส่วนของห้องนอนพี่อ๋อนี่คือห้องนอนพี่ใช่ในห้องนอนก็จะนอนตรงนี้ wow. นอนอยู่กับของเล่นคือผมชอบตัวนี้มากคือแบบถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะแบบสะสมไว้ครับแบบว่าตั้งเรียงๆอะไรเงี้ยนี้ก็เป็นแบบเป็นตู้จีนนะครับที่แบบใหญ่มากขนาดนี้นี่คือหายากมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสครับก็ลองขอพี่ขุยดูนะครับว่าอยากจะมาเห็นตู้จีนแบบนี้ครับก็จะเป็นงานเก็บ oh. งานพระพิฆเนศนู่นนี่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นที่เป็นแบบที่บอกว่าเป็นเจ้าแม่กุนอิมที่เป็นไม้สมัยถังเหมือนกันก็ประมาณพันกว่าปีพี่กุยครับแล้วนี้ยังมีจุดอื่นอีกไหมครับก็เดี๋ยวตัวนี้ส่วนของที่บ้านที่เราพาดูชมแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปข้างบนจะมีส่วนที่มันเป็นห้องพักครับเดี๋ยวจะให้ชมห้องนึงที่เป็นบ้านยีราฟก็คือเป็นสัตว์ยีราฟสตาร์ฟนั่นแหละแล้วก็เอาไปอยู่ในบ้านหลังนั้นกับตัวข้างบนที่เป็นหอพระพุทธสัตว์ที่เราตอนนี้มี2องค์ที่ประดิษฐานอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับดีครับได้ครับเดี๋ยวพี่กุยตามไปเลยครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุบเขาคนโฉดทำไมต้องชื่อนี้ครับชื่อมันดูน่ากลัวอ๋อไม่ชื่อจริงเคยทันหรือเปล่ามันมาจากหนังเรื่องเดชเซียวฮื่อยีเดชเซียวฮื่อยีเจ้าลูกปลาน้อยโอ้ไม่ทันมันเป็นหนังของโกเล้งที่เขียนมันเป็นนวนิยายจีนครับสมัยพวกมังกรหยกพวกอ๋อพวกเดชทำพวกเดชเซียวฮื่อยีพวกอะไรเงี้ยแล้วมันพูดถึงสิบประหลาดคนโฉดที่ถูกชาวยุทธตีความว่าเป็นคนไม่ดีในยุทธภพเราจะต้องถูกกำจัดแล้วพอเนี่ยพี่เนี่ยตอนที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพราะเราเล่น Instagram แล้วมันต้องเซตอัพชื่อโลเคชันสถานที่มันเลยเป็นที่มาของการตั้งชื่อนี้เพราะว่าเราประชดประชันเสียดสีตัวเองในช่วงระหว่าง10กว่าปีที่ผ่านมาที่เราอยู่ในแวดวงสายอาชีพของเรามันจะมีคนแบบมีคนไม่ชอบเราบ้างหรือเยอะแยะมากมาตามภาษาของสไตล์การทำธุรกิจนะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้เนี่ย10ประหลาดคนโฉดในหุบเขาคนโฉดที่เขาอยู่เนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าให้คนดีๆเขาอยู่ในยุทธภพคนไม่ดีแบบเราอ่ะมาอยู่ในหุบเขาของเราเองที่เรียกว่าหุบเขาคนโฉดนี่ครับยีราฟครับผมเข้าใจแล้วครับของคำว่าไม่เห็นหัวกันเลยสินะนี่ครับไม่เห็นเลยฮะอันนี้ก็เป็นห้องพักเป็นบ้านยีราฟก็เป็นยีราฟที่พี่เก็บสะสมนู่นนี่นั่นแหละจับได้มันเป็นสตาร์แล้วนี่ก็เป็นวิวที่ออกมาข้างนอกอันนี้ก็เป็นเมื่อก่อนก็สร้างเสร็จนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้งานเป็นวิวที่ค่อนข้างแบบสุดลูกหูลูกตาอยู่นะฮะพี่กุยครับนอกจากตรงนี้แล้วยังมีอีกไหมครับจริงๆมีอีกจริงๆมันมีหลายส่วนแต่ว่าเดี๋ยวด้วยเวลาที่มันจำกัดอยู่เดี๋ยวเราจะหิวกันซะก่อนครับเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะไปทานข้าวกันเลยฟายไดนิ่งหิวแล้วครับหิวแล้วโอเคโอเคครับไปกันได้ครับผมครับผมและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณชายไมเคิลรอคอยนะครับของการกินนั่นเองครับรับประทานอาหารรับประทานอาหารครับผมครับผมนะฮะนี่คือพาร์ทที่ชื่อว่าไฟไดนิ่งนั่นเองเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจะเสิร์ฟแล้วนะครับครับผมพี่กุยอันนี้เป็นที่พักช้อนครับผมแล้วนี่เป็นนับกินสำหรับเป็นผ้าเปื้อนโอเคผมตามนี้เลยโอเคครับผมครับผมขอบคุณครับครับตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์เตอร์ของเราวันนี้จะเป็นผลไม้น้ำปลาหวานก็จะประกอบด้วยตัวสละมีมะม่วงแล้วก็ที่กดพิมพ์เป็นตัวกระต่ายเนี่ยที่เกิดปีกระต่ายก็เลยส่วนใหญ่เราใช้แบบพวกกิมมิกอะไรที่เกี่ยวกับกระต่ายนี่แหละตัวนี้จะเป็นฝรั่งกิมจูแล้วก็มีตัวมะกอกกับตัวชมพู่มะเหมี่ยวของตัวเราเองตรงที่จอดรถข้างล่างครับผมครับผมแล้วก็ตะลิงปิงส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติแบบอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานก็จะเป็นกะปิของที่บ้านพี่ที่ตรังกะปิท่าข้าม enjoy eating นะครับครับผมพี่กุยครับเดี๋ยวครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรับประทานอาหารของพวกเรานะไฟไดนิ่งก็เพชรกับพี่ไมเคิลก็รู้สึก
เป็นเกียรติมากเลยครับที่พี่กุ้ยเนี่ยได้มาแบบแนะนำบ้านครับแนะนำแบบว่าภูเขาคนโฉดอะไรแบบนี้ครับผมยังไงก็เดี๋ยวให้พี่กุ้ยฝากหน่อยครับว่าอยากจะติดต่อเข้ามาพักหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามาทานอาหารแบบนี้ยังไงได้บ้างครับก็ถ้าเกิดสนใจติดต่อมานะครับก็มีแค่ช่องทางเดียวก็คือ follow ใน Instagram ของเรานะครับหรือว่าจะ direct message มาหรือว่า add line มา2ช่องทางนี้เท่านั้นครับผมครับผมแล้วก็เบอร์โทรก็ไปเสิร์ชเองใน Instagram ครับผมตามนั้นครับแต่ว่าห้าม walk in นะครับเพราะไม่รับลูกค้า walk in เลยทุกอย่างต้อง booking by appointment ครับผมตัวนี้จะเป็นคอร์สที่2ของเรานะครับชื่อว่ากำเนิดวีนัสเพราะว่าจะเสิร์ฟบนจานหอยเลยไปที่มาของชื่อว่ากำเนิดวีนัสจริงๆตัวคอร์สเนี้ยพี่ยศอ่ะเขาได้อินสไปร์มาจากคุณยายเขาคุณวิจารตัวเนี้ยคือคนโบราณเขาจะทานพวกผลไม้สุกกับน้ำปลาคลุกกับข้าวไม่รู้ครับได้ยินบ้างเลยเป็นที่มาของการทำเมนูนี้โดยจะใช้ตัวมะม่วงพันตกตึกของ8ลิ้วแล้วก็มีอะโวคาโดพันแฮชของเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีราสเบอรี่โครงการหลวงและปิดท้ายด้วยดิสเซอร์ทของเรานะครับหรือว่าเป็นขนมหวานคือคอร์สสุดท้ายคอร์สที่6นั่นเองนะครับก็เมนูนี้นะฮะโอ้โหจริงๆเนี่ยเมื่อกี้พี่กุ้ยเนี่ยก็อธิบายเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็พูดตรงว่าจำได้ไม่หมดจริงๆนะครับแต่รู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสาคูนะครับก็รู้สึกว่าน่าทานมากแล้วก็มาจากหลากหลายจังหวัดเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะทานไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวส่งท้ายไปด้วยละกันนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ประสบการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงครับพี่ไมเคิลครับผมก็สำหรับผู้ชมนะครับผมที่อยากมารับประสบการณ์แบบพวกเรานะครับอยากมาทานคอร์สที่แสนอร่อยแบบนี้นะครับผมwalk in ไม่ได้นะครับต้องทำการบ้านหน่อยนะครับต้องโทรมา booking ก่อนนะครับผมก็จะสามารถที่จะมารับบรรยากาศแบบที่พวกเราได้รับในวันนี้ครับผมก็และหลังจากนี้พวกเราจะไปไหนกันต่อรอติดตามครับแต่ตอนนี้เราทานก่อนเนาะลุยจะต้องมาเช็คอินที่นี่ครับนั่นก็คือ I Love Flower Farm นั่นเองครับตัวนี้คือแกงผักกาดใส่จิ้นควายครับผมว้าหลังจากที่ผมได้ลองชิมแกงกะหรี่ลิ้นวัวนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากสนับสนุนรายการโดยแอปกรุงไทย Next ใช้ชีวิตให้เก่งขึ้นในแอปเดียวโหลดเลยและ The First Tour and Travel กลับมาเที่ยวกันต่อใน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแบบ New Normal ในทริปเชียงใหม่กับคู่หูน้องใหม่เพชรไมเคิลครับตามไปดูว่าสถานที่ต่อไปจะเข้ากับผู้ชายกล้ามโตแบบทั้งคู่หรือเปล่าและตอนนี้ครับเพชรกับพี่ไมเคิลนะครับอยู่อีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่ฮิตมากๆนะครับถ้ามาเชียงใหม่แล้วนะครับทุกคนจะต้องมาเช็คอินที่นี่ครับนั่นคือ I Love Flower Farm นั่นเองครับครับผมแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมพวกเราทั้งคู่ถึงเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวเออทำไมครับพี่ไมเคิลตอนแรกใส่ชุด The First Sentiment อยู่ถูกต้องแต่ว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อให้เข้าธีมนะครับผมถูกต้องแล้วสังเกตจากข้างหลังของพวกเรานะครับหลายๆคนมักจะใส่สีขาวกันเพราะว่ามันตัดกับสีแดงแล้วมันสวยนะฮะพวกเรามาทั้งทีเนี่ยต้องได้รูปที่ดีๆกลับไปฉะนั้นเราเลยเตรียมชุดสีขาวมาครับผมนั่นแหละฮะอย่างที่บอกเลยนะครับคือเราตอนเนี้ยผมอะหามุมต่างๆใน Instagram ครับลองเข้าไปเสิร์ชดูนะฮะจะมีหลากหลายมุมครับถ้าเกิดว่าใครที่คิดมุมไม่ออกลองเข้าไปดูครับ I Love Flower Farm รับรองว่าคุณจะได้มุมสวยๆแล้วก็มุมฮิตๆของเขาอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราทั้ง2คนเดี๋ยวไปดูมุมก่อนแล้วก็ไปดูสถานที่จริงด้วยว่ามุมไหนจะเป็นมุมที่พวกเรา2คนเอาไปลง IG ครับไปเลยพี่มันเคลื่อนไปเดี๋ยวลุยคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมดูจากแต่ละจุดแล้วนะฮะคือมันหามุมยากจริงครับคือใน IG เนี่ยจะสังเกตว่ามีแต่ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีแต่สาวๆเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกันจะหามุมที่เป็นผู้ชายเนี่ยหายากจริงๆก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจเราแต่วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหากันเองอ่ะพี่ไมเคิลเป็นดาว IG อยู่แล้วไปเลยผมว่าผมต้องส่งเนี่ยส่งเนี่ยคนน้อย1 2 31 2
ล่อยให้ถ่ายรูปกันเพลินๆไปก่อนครับเพราะจะว่าไปเทรนด์ฟาร์มดอกไม้ก็เที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนี่ยหลังจากถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับเราได้ภาพมาแล้วแต่อาการก็ออกทันทีเหมือนกันครับพี่ไมเคิลครับผมรู้สึกหิวแล้วนะอาการหิวครับอาการหิวออกอีกแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราเที่ยวสุดโลกแล้วเราก็ต้องกินให้สุดโลกเหมือนกันนะครับและที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นอาหารจากร้านอะไรครับพี่ไมเคิลกินลำกินดีใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นคนกินลำกินดีถ้าเป็นคนภาคอื่นเนี่ยเขาอาจจะออกเสียงผิดอาจจะออกเสียงไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนภาคเหนือเนี่ยออกเสียงถูกแน่นอนกินลำกินดีนะครับอาหารในวันนี้ครับเรามีซิกเนเจอร์ของเขาทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนพี่ไมเคิลภูมิใจนำเสนอตัวไหนครับตัวนี้ครับผมซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับผมชื่อว่าชุดสวัสดีเจ้าและตัวที่2นี้คืออะไรครับพี่ไมเคิลครับผมตัวนี้คือแกงผักกาดใส่จิ้นควายครับผมว้าวจิ้นควายคืออะไรจิ้นเนี่ยเป็นภาษาเหนือครับผมแปลว่าเนื้อก็คือเป็นแกงผักกาดใส่เนื้อควายว้าววันนี้ได้กินเนื้อควายอันนี้คือแบบบางคนไม่เคยทานนะครับแต่ถ้ามาที่นี่จะได้ลองทานกันดูครับผมก็ไม่เคยทานครับผมก็ต้องลองดูต้องลองดูครับผมอ่ะเมนูที่3อันนี้คือเขาเรียกปลาจี่กับน้ำผักโดยใช้ปลานิลครับผมน้ำผักนี่ก็คือเป็นเหมือนเอาผักไปกับมะแขวนผสมกันแล้วก็ทำให้มันออกมาเป็นน้ำผักดองและตัวต่อมาครับพี่ไมเคิลตัวนี้ผมเต็มใจนำเสนอมากๆครับผมนี่คือเมนูที่ชื่อว่าอ่องปูครับเมนูนี้นะฮะเขาจะเอาเหมือนมันปูอะฮะไปทำนะฮะแล้วก็เอามาใส่บนในกระดองปูผมเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่ชอบทานปูมากนะครับซึ่งอ่องปูเนี่ยก็ให้ฟิลประมาณนั้นครับซึ่งก็อร่อยครับก็อยากจะให้ลองกันครับผมเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองดูนะฮะตัวที่5ครับพี่ครับผมอันนี้เรียกว่าแกงตูนครับแกงตูนครับผมพิเศษยังไงเนี่ยนี่แกงตูนเนี่ยคือตูนเนี่ยมันคือพืชชนิดหนึ่งครับผมซึ่งเขานิยมทานในภาคเหนือครับผมก็คือนำมาทานกับเนื้อปลาครับผมอ่ะเมนูสุดท้ายครับอันนี้คือเขาเรียกว่าซ่ายอดมะขามซ่ายอดมะขามใช่ครับผมก็คือจะนำมะขามเนี่ยมาทำเป็นตรงกลางเนี่ยคือมะขามกับน้ำยาที่ใช้คลุกกับหมูสับครับผมอันนี้จะนิยมทานกับหมูกระจกครับผมโอเคข้างๆนี้คือหมูกระจกครับครับผมมันจะมีลักษณะเหมือนเล็กกว่าแคบหมูเนาะใช่ครับใช่แล้วโอเคครับผม6เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เพชรและพี่ไมเคิลนะครับคัดสรรมาให้กับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะมาทานที่นี่นะครับจริงๆเขามีเมนูอีกหลากหลายมากมายเลยนะครับก็สั่งมาให้เต็มโต๊ะครับแล้วคุณจะติดใจกับร้านนี้นะครับกินลำกินดีนั่นเองนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมที่ได้ดูพวกเราทานนะครับต้องเกิดอาการอยากกินแน่นอนแน่นอนเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมรายการ The First Ultimate ครับผมจะแจกความอร่อยนะครับผมส่งตรงถึงบ้านของคุณเลยครับผมเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate ครับผมส่วนของฝากและกติกาจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามท้ายรายการครับผมส่วนตอนนี้พวกผมขอ Enjoy Eating ลำไหมลำต้องบอกว่าลำขนอดนะฮะแปลว่าอร่อยมากตักมันออกมาครับผมอ่องปูครับตำเนื้อข้าวเหนียวครับเก็บให้เกลี้ยงครับเก็บให้เกลี้ยงครับผมอย่าให้เหลือฮะใช่ครับเข้าสู่เช้าวันสุดท้ายของทริปเชียงใหม่สองหนุ่มก็ไม่พลาดที่จะไปเช็คอินและถ่ายรูปเก๋ๆพร้อมชิมขนมปังขึ้นชื่อจากร้านกลุ่นหนึ่งในคาเฟ่ยอดนิยมของเชียงใหม่ครับและอีก3สถานที่ตามแพลนเที่ยวของเพชรและไมเคิลจะตรงกับสไตล์การเที่ยวของคุณผู้ชมหรือเปล่าตามไปดูเลยครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผมเพชรตอนนี้ครับพี่ไมเคิลเราอยู่กันที่ร้านป้าป้าเคอรี่นะครับเป็นหนึ่งร้านที่ขายแกงกะหรี่ในเชียงใหม่นะครับแต่ถามว่าทำไมต้องกินแกงกะหรี่ที่เชียงใหม่ด้วยนั่นสินะฮะอยากรู้คำตอบไหมครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปถามพี่เจ้าของร้านกันครับพี่เอครับไปครับตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่เอเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยิ้มเลยนะครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะต้องถามก่อนครับว่าป้าป้าเคอรี่ครับมันทำไมต้องชื่อนี้ครับมันคงไม่ได้ชื่อเชิงในเชิงแบบคุณภาพว่าฉันแกงกะหรี่ของพ่อหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่คือในความหมายมันคือคนทุกคนที่ให้เกียรติเราพ่อเราที่ให้เกียรติเราไปญี่ปุ่นเนาะพี่ชายเราที่พาเราไปเรียนนะครับ
จ้าของร้านคนไข้สูตรเนี้ยก็เป็นพ่อที่เป็นแฝดแล้วตัวเองก็เป็นพ่อเหมือนกันอ๋อคือทุกๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่หมายถึงเชิงในเรื่องของพ่อหรือป้าป้าอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นป้าป้าเคอรี่ใช่และเมนูข้างหน้านี้ครับเรามี3อย่างน่าทานทุกอย่างเลยครับแนะนำหน่อยครับว่ามันคืออะไรบ้างครับวันนี้มีลิ้นนะครับลิ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อวันหลังวันทำแกงซึ่งเราจะมีเวลาตุ๋นมันเนาะเพราะลิ้นปกติจะเหนียวครับแล้วเป็นคนฟันไม่ดีครับก็จะอยากให้ลิ้นมันนุ่มที่สุดกินง่ายที่สุดครับอันนี้เป็นเมนูหมูทอดนะครับอันนี้เป็นเนื้อใหญ่เนื้อใหญ่ครับเนื้อใหญ่เป็นเมนูที่ติดจากที่ญี่ปุ่นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานเลยนะครับตอนนี้กลิ่นคือแบบโชยมาไม่ไหวแล้วฮะอันนี้ไม่มีซ่อมไม่มีซ่อมฮะไม่ต้องถามหาซ่อมฮะครับผมเพราะคนทำงานที่นู่นอ่ะถ้าเขาด่วนๆอ่ะเขาก็จับจานยกรูปๆๆครับผมหลังจากที่ผมได้ลองชิมแกงกะหรี่ลิ้นวัวต้องบอกว่าผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติลิ้นวัวเนี่ยจะต้องแบบเหนียวๆหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยคือเคี้ยวเข้าไปมันกลืนเลยนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากๆโหชอบมากของเพชรเป็นไงบ้างคือมันนุ่มมันไม่เหนียวครับบางคนทานเนื้อแล้วอาจจะปวดกรามแต่ว่ามาที่นี่ครับบอกได้เลยว่าทานแล้วอย่างกับทานนุ่นฮะคือมันนุ่มจริงๆครับมันนุ่มเราไม่ใช่มีเดียมแรนะคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเนื้อที่แบบยังไม่สุกหรือเปล่ามันนุ่มได้ขนาดนั้นแต่มันคือเนื้อที่สุกแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเวลดันแต่มันนุ่มมากๆครับคาราวะครับผมเรสเปคเลยฮะเพชรลองกินลิ้นดูลิ้นไหมให้ลองอยากให้ลองนุ่มนุ่มนุ่มงงนุ่มงงเลยใช่ไหมนุ่มงงโอเคขอนะชิ้นนี้นะชิ้นใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่ด้วยอ้าวมีพิเศษมากๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะที่อยากจะมาแคมปิ้งครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ก็มาที่นี่ได้นะครับอย่างวันนี้เขาอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าสิ้นมีนาคมเขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคารแล้วโอ้โหไม่ใช่สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนความสนุกแบบนี้ความอร่อยแบบนี้โอกาสดีๆแบบนี้พร้อมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในกิจกรรม One Day Trip in Bangkok 2021 by กรุงไทยแอคซ่าเพื่อลุ้นเที่ยวและทานอาหารแบบฟรีๆจากร้านอร่อยเจ้าดังระดับตำนาน1วันเต็มกับพิธีกรกติกาง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามในกิจกรรมว่าพิธีกรที่จะพาไปเที่ยวคือใครสามารถร่วมสนุกได้ช่วงท้ายรายการทุกวันเสาร์และลุ้นทริปพิเศษแบบนี้ฟรีทุกเดือนติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกและอีกหนึ่งสถานที่ที่ครองใจทุกคนในครอบครัวใช่แหละครับสวนสัตว์เชียงใหม่ใครที่เคยไปแล้วส่งภาพความประทับใจมารายงานตัวในเพจ The First Ultimate ได้นะครับภารกิจขององค์การสวนสัตว์เนี่ยเรามีภารกิจใหญ่ๆอยู่ประมาณ5ภารกิจภารกิจแรกก็คือเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยสัตว์หายากนะฮะโดยเฉพาะสัตว์ป่าอันที่2เป็นภารกิจในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่หลุดออกมาอยู่ในชุมชนอยู่ในต่างๆเนี่ยเป็นภารกิจที่เราต้องให้การดูแลอันที่3คือภารกิจในเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยนะฮะสัตว์ป่าของประเทศไทยที่สูญพันธุ์หรือที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ภารกิจที่สำคัญก็คือการวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้กับประชาชนคนไทยทั่วไปนะฮะภารกิจสุดท้ายเนี่ยซึ่งจะเริ่มเป็นภารกิจที่เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะฮะการสรรหารายได้นอกงบประมาณที่รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนของเราเรามีภารกิจในการดูแลสวนสัตว์ทั้งหมดตอนนี้สวนสัตว์ที่ถือว่าเป็นสวนสัตว์ใหญ่ที่สุดของเราตอนนี้คือสวนสัตว์เปิดของเขาเขียวที่จังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ที่2เนี่ยรองจากเขาเขียวก็คือสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะฮะอันที่3ก็คือสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา4ก็คือสวนสัตว์จังหวัดสงขลา5สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเราจะมีสวนสัตว์ที่เรากำลังสร้างใหม่ตอนนี้ได้ออกแบบแปลนไปละเป็นสวนสัตว์ที่โมเดิร์นมากมีโมเดลของรูปแบบการเป็นสวนสัตว์ที่เป็นลักษณะของไบโอพาร์คนะครับอยู่ที่คลอง6ปทุมธานีเราได้รับที่บริจาคจากรัชกาลที่10มาจำนวน300ไร่
กับงบประมาณก้อนหนึ่งที่จะดำเนินการสร้างสวนสัตว์สวนสัตว์เนี้ยจะสมบูรณ์ 100% เนี่ยคือปี2570สวนสัตว์ขอนแก่นตอนนี้ที่อยากจะพูดเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าเป็นโมเดลขององค์การสวนสัตว์เลยนะฮะคือเราต้องการให้คนมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเที่ยวชมสวนสัตว์ขอนแก่นเนี่ยเป็นสวนสัตว์เดียวที่สามารถมาวันเดียวเที่ยวได้4สวนที่อยู่ในภารกิจก็คือโฆษณาจักรที่จังหวัดสุรินทร์แต่ที่โฆษณาจักรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลช้างของพระสาวนีคือเดิมมันมีภาระอยู่ก็คือว่ามันจะมีช้างเร่ร่อนกับช้างตกงานเราก็จะมีสถานที่สำหรับดูแลเขาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แต่การดำเนินงานของสวนสัตว์เนี่ยเราอยู่ภายใต้ความเป็นมาตรฐานสากลที่เราเรียกว่าเราอยู่ในเมมเบอร์ของวาซ่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากนะฮะตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านผอ.ปูนะครับเป็นผอ.ของสวนสัตว์เชียงใหม่นั่นเองครับแนะนำหน่อยครับว่านอกจากแพนด้าแล้วที่แบบว่าถ้ามาสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วมีอะไรที่เป็นไฮไลท์หรือจุดเด่นหรือว่าห้ามพลาดอีกไหมครับเรามีเชียงใหม่ซูอะโคเรียมครับเชียงใหม่ซูอะโคเรียมเนี่ยเราเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับมีอุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็มเนี่ยมีความยาว133เมตรอันที่2เนี่ยเราก็จะมีสัตว์ที่มาจากทวีปออสเตรเลียนะครับนั่นคือโคอาล่าโคอาล่าก็เป็นสัตว์ที่น่ารักอีกชนิดหนึ่งนะครับข้างบนก็จะมีอูรังอูตังนะครับผมไปเจอกับลุงแซมเราอูรังอูตังที่น่ารักนะฮะไปดูที่ว่าฤดูหนาวเนี่ยลุงแซมเนี่ยเขามีผ้าห่มห่มตัวเขาเองเนี่ยผ้าห่มเขาคืออะไรเดี๋ยวเชิญไปชมได้ขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยนะฮะในโซนบนนั้นก็จะมีแพนด้าแดงเรามีแพนด้ายักษ์แล้วนะฮะแพนด้าแดงก็เช่นเดียวกันก็เป็นหมีที่มาจากทางสาธารณประชาชนจีนเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปชมดูว่าความน่ารักและความว่องไวของแพนด้าแดงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอยากจะเรียนว่าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับใครมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือขึ้นมากราบพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับลงมาแวะสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับท่านจะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับไฮไลท์ต่างๆนะครับจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับกว่ากี่ไร่นะครับที่นี่531ไร่ครับ531ไร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาที่นี่ครับเดินให้ครบ500ไร่นะครับและจะคอมพลีทครับผมนะฮะถูกต้องใช่ไหมฮะครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ก็ผมและพี่ไมเคิลนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปูนะครับพี่ผอปูมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลพวกเราทั้ง2คนแล้วก็คุณผู้ชมในวันนี้ครับขอบคุณพี่ผอปูมากเลยครับขอบคุณครับผมพี่ไมเคิลครับครับผมมาสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวน้องเพชรจะพาพี่มาเจอกับไฮไลท์เขาก่อนเลยเป็นไฮไลท์ที่เรียกว่ามาอย่างยาวนานกับนี่เลยครับแพนด้าแพนด้าปกติเคยเจอแพนด้าป่ะเจอบ่อยครับเจอที่ไหนครับในทีวีครับไม่ใช่เจอตัวเป็นๆตัวจริงๆอ่ะจะเคยเจอป่ะเอาจริงเลยผมไม่เคยเจอแพนด้าตัวยังเป็นยังไม่เคยใช่ไหมครับนี่คือครั้งแรกก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแพนด้าตัวเป็นๆจะน่ารักขนาดไหนใส่แว่นมาเหมือนแพนด้าเลยนะวันนี้เนี่ยเราเป็นคนน่ารักด้วยแหละถึงแล้วครับพี่ไมเคิลครับนี่คือบ้านของน้องหลินหุ่ยเขานะครับหลินหุ่ยหลินหุ่ยผมเคยได้ยินแต่หลินปิงหลินปิงเคยได้ยินช่วงๆไหมช่วงๆเคยได้ยินคือช่วงๆกับหลินหุ่ยเนี่ยเขาเป็นพ่อแม่กันแล้วเขาก็คลอดลูกออกมาชื่อหลินปิงซึ่งหลินปิงเนี่ยเขาส่งกลับไปที่จีนแล้วตอนนี้ก็คือที่เห็นอยู่ด้านหลังครับนี่คือหลินหุ่ยนะครับก็ตอนนี้มันทำอะไรอยู่รู้ไหมพี่ทำอะไรครับตอนนี้มันกำลังหลับอยู่นะครับหลับแบบสวยมากนะครับหลับแบบเชิดคอเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มาที่นี่นะครับก็จะต้องงดใช้เสียงนิดนึงครับเพราะว่าแพนด้านะฮะเป็นสัตว์ที่เวลาเขากินเนี่ยเขาจะต้องนอนครับผมเป็นสัตว์ที่นอนง่ายมากนะครับอันนี้เริ่มเอาตัวเข้าไปแล้วครับเริ่มอายกล้องครับเริ่มขดอยู่นะเริ่มขดตัวแต่ยังก็ตามครับก็ขออนุญาตใช้เสียงให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าถ้าน้องหมีตื่นเนี่ยน้องเขาจะไม่พอใจพี่ชายครับเราอยู่ที่ไหนครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่อะควาเรียมครับผมเป็นยังไงบ้างที่นี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครับผมมีทั้งสัตว์น้ำจืดแล้วก็สัตว์น้ำทะเลด้วยครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นอุโมงค์ใต้น้ำแล้วยังมีการแสดงโชว์ให้อาหารปลาอีกด้วยผม
นี่คือมันจะไปยาวสุดที่ไหนครับผมครับนี่อุโมงค์ยาว8เมตรครับผมไม่ใช่การอันนี้ปลาโอเคอันนี้ก็เป็นอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาว133เมตรครับผมซึ่งก็จะเริ่มด้วยที่เป็นปลาน้ำจืดก่อนอ๋ออันนี้คือนี่คือปลาน้ำจืดอันนี้คือน้ำจืดก่อนใช่ครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ปลาทะเลโอ้ไอ้นี่ปลาวานหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ปลาวานอันนี้เขาเรียกปลาเทพาปลาเทพาปลาเทพาไม่ทำแกงเทโพไม่ใช่ปลาแกงเทโพต้องทำปลาเทโพอะไรของคุณกันเนี่ยครับผมแหมเรามาดูปลาครับไม่ได้มากินปลาโอ้โหปลาเทโพเนี่ยจะเป็นปลาที่เรียกว่าเป็นปลาฉลามน้ำจืดเพราะว่าเขามีครีบที่เหมือนกับฉลามครับและตอนนี้นะครับข้างหลังพวกเรานะครับก็คือเป็นปลาฉลามแล้วนะครับเป็นปลาฉลามพันครีบดำทำไมปลาฉลามครีบดำเขาต้องเป็น new normal ด้วยคือไม่มีปลาตัวอื่นเข้ามาในตู้เขาเลยครับและอยู่ห่างกันแบบว่าหลายเมตรด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นปกติหลักการของอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าปลาฉลามเนี่ยเป็นปลานักล่าถ้าเอาไปรวมกับพวกปลาสวยงามแบบเมื่อกี้ครับกินเรียบหมดต้องจัดโซนให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวปลาฉลามจะไปกินปลาตัวอื่นใช่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะไม่เห็นใช่มันเป็นผิดวิธีการผิดครับเฮ้ยเพชรฮะพี่อยู่น้ำว่ะเอาดินี่ไงปะดิเอาจัดสิครับและตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนจัดแสดงน้องโคอาล่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ความพิเศษเลยนะฮะที่นี่เขาจะมีประวัติอยู่คุณยังไงรู้ไหมฮะยังไงครับที่นี่ครับเรียกว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่นําเข้าน้องโคอาล่ามาจากประเทศออสเตรเลียครับอันนี้คือรุ่นลูกรุ่นหลานเขาแล้วนะตอนแรกเนี่ยเขาเอาเข้ามาแล้วก็มาเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งต่อให้กับสวนสัตว์อื่นๆในประเทศไทยครับผมแต่ตอนนี้เหลืออยู่3ตัวครับผมเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเขาแล้วนี่คือแพนด้าแดงเหรอใช่ครับทำไมมันไม่เหมือนแพนด้าเลยครับหลายๆคนนะครับคิดว่าแพนด้าแดงนี่คือแพนด้าเป็นสายพันธุ์นึงของแพนด้าหรือเปล่าตาสีแดงแขนสีแดงขาสีแดงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแพนด้าแดงนั้นคือสายพันธุ์นึงของแร็คคูนครับผมแต่ว่าเขาใช้คำว่าแพนเรียกว่าแพนด้าแดงเพราะว่าหน้าตามันมีความละไม้คล้ายคลึงกับแพนด้านะครับผมก็คือมีดวงตาแบบว่าแยกกับสีตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันใช่ครับตอนนี้นะครับแพนด้าแดงเนี่ยถ้าในสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีแค่ตัวเดียวอ๋อแค่ตัวเดียวครับโอ้นี่คือ the only one เลยเหรอใช่ครับเหลือแค่ตัวเดียวตายแล้วแล้วก็ถ้าในระดับโลกเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับผมว่าเป็นสัตว์หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ด้วยใช่ครับปริมาณอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 10,000 ตัวโอ้โหมีแค่นี้เท่านั้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เรียกว่าถ้ามาเชียงใหม่แล้วเนี่ยต้องมาโดนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่แพนด้านะครับยังมีอีกหลากหลายมากมายนะครับที่ผมและพี่ไมเคิลพาไปดูครับเพราะฉะนั้นแล้วมาดิสคัฟเวอร์กันที่นี่ครับสวนสัตว์เชียงใหม่นั่นเองครับครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับของไมเคิลด้วยของผมด้วยใช่ผมก็ไม่เคยได้มาเห็นแพนด้าแดงแบบนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะชอบกันนะครับและข่าวดีสำหรับแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกคุณสามารถลุ้นรับบัตรเที่ยวสวนสัตว์ฟรีตลอดชีวิตจำนวน10ใบในโครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zoothailand.org ครับได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามจากรายการทริปนี้แจกให้แฟนรายการทั่วประเทศจากร้านอร่อยเจ้าดังของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ถามว่าทริปเชียงใหม่ใครใส่แว่นกันแดดถ่ายรูปกับฟาร์มดอกไม้ระหว่าง TF1 Michael หรือ TF2 เพชรส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยเมนูน้ำพริกขาจากร้านกินลำกินดีจังหวัดเชียงใหม่จำนวน5รางวัลรางวัลละ3ชุดจัดส่งฟรีถึงบ้านติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเอาละครับตอนนี้ครับเรามาถึงสถานที่สุดท้ายของทริปเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับและที่เราอยู่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับอยู่กันที่ Barking Jack นั่นเองครับนี่คือ Pop-up Cafe ครับผมแหมพูดขนาดนี้อาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่กันที่ปันสเปซเวียงแก้วนั่นเองครับคือเขาเป็นลานที่สามารถให้ใครก็ได้นะครับมาแชร์
ใช้สถานที่กันนะครับเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับผมแล้วก็ความพิเศษนะครับของ Bucking Jack นะครับผมก็คือเขาจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับเป็นพาร์ทช่วงเช้ากับพาร์ทช่วงเย็นครับผมพาร์ทช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบคาเฟ่นะครับผมเขาใช้คำว่าสโลบาร์ก็คือจะคั่วกาแฟเนี่ยทำสดใหม่ทีละแก้วต่อแก้วเลยรู้สึกว่าจะมีโคบิลด้วยเป็นกาแฟนะครับและช่วงเย็นนะครับก็จะให้ฟิลแบบว่าเป็นบาร์บีคิวแคมปิ้งที่นี่พิเศษมากๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะที่อยากจะมาแคมปิ้งครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่อยากใช้ทุนทรัพย์มากมายแต่ว่าอยากได้ฟิลแบบเนี้ยอยากได้แบบถ่ายรูปแบบเนี้ยครับก็มาที่นี่ได้นะครับที่ปันสเปซเวียงแก้วนะครับหรือว่าบักกิ้งแจ็คนั่นเองครับแต่ครับที่ผมบอกว่าป๊อปอัพคืออะไรนะฮะป๊อปอัพก็คือเขาเนี่ยจะต้องมูฟไปที่อื่นได้นะครับเขาสามารถมูฟไปที่อื่นได้อย่างวันนี้เขาอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าสิ้นมีนาคมเขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคารแล้วโอ้โหไม่ใช่ในประเทศไทยนี่แหละในประเทศไทยอาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆถูกต้องนะครับก็คือเขาจะสามารถมูฟออนไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมตัวผมเองครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านแล้วกันวันนี้ก็พาพี่ไมเคิลมาเที่ยวนะครับตัวผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เชียงใหม่มาก็แทบจะทั้งชีวิตไอสถานที่ที่แบบที่ไปมาตั้งแต่2เทปมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์อีกเช่นเดียวกันนะครับบางทีนี่ไม่รู้เลยขึ้นเขาแต่ในเขามีบ้านสวยๆอยู่ก็รู้สึกว่าสนุกมากครับที่ได้มากับ The First Ultimate นะครับทริปเชียงใหม่ที่เรามาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยชอบที่ไหนที่สุดโอ้จริงๆอ่ะผมชอบหลายที่นะครับชอบไปทางแม่ริมก็คือไปทางพระพุทธวัดพระพุทธบาทสีลอยแล้วก็ไปที่หุบเขาคนโฉดครับคือรู้เส้นนั้นอ่ะมันอากาศมันดีนะพี่อากาศมันดีตอนคืนมันก็เย็นมันก็แบบว่ามันดีไปหมดครับของผมนี่จะชอบไร่ชาลุงเดชแล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นบนเขาสูงแล้วแบบว่าที่เราไปตอนที่เราไปเนี่ยคืออากาศดีมากดีมากดีมากเย็นจริงหนาวแบบเย็นแล้วผมเป็นคนชอบอากาศเย็นแล้วก็ไร่ของลุงเดชเนี่ยสวยงามทริปนี้จะไม่สมบูรณ์แบบครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับขอบคุณด้วยนะครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับ Canon Printer ครับ Corizer ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคุณและคนที่คุณรักครับ The First Tour and Travel Bangkok Airways Le Meridian เชียงใหม่ภูเขาคนโฉดร้านกินลำกินดีครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Dive Hub และ Bucking Jack ครับครับก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะถูกใจกันนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากน้องเพชรกับผมไมเคิลด้วยนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทริปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนสวัสดีครับใส่แว่นทำไมเนี่ยใส่ทั้งวันเลยถอดบ้างก็ได้ลืมถอดเลยกินเนี่ย